รถขับราไปไหนเนี่ยนะคะดูดีๆนะคะเดี๋ยวนี้เขามีกล้องเขามีกล้องวงจรปิดโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นตํารวจแต่เราก็เปลี่ยนเลนในเส้นทึบบ้างแซงในที่ขับขันบ้างนะคะเจะขึ้นสะพานเ้ยเปลี่ยนใจลงลงดีกว่าจะลงสะพานเปลี่ยนใจขึ้นดีกว่าระวังนะคะหลานนี่ฉันโดนมาแล้วค่ะส่งถึงบ้านภาพชัดมากแล้วรถเป็นชื่อเราไงเนี่ยตกใจว่าเอ้าทำไมนี่ฉันไปขับอะไรตอนไหนฝ่าไฟแดงหรือว่าเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนออกกำลังจะขึ้นสะพานแต่ เป็นตรงเชิงสะพานแล้วก็เปลี่ยนขึ้นวกกับจับเอาตรงที่เราพลาดอยู่บนเส้นทึบเลยโดยที่แก้ตัวไม่ได้จริงๆนะคะก็โดนไปหนึ่งพบาทนะคะอันนั้นคือรูปแบบการปรับนะคะแต่ว่าหลายท่านที่เจอความผิดซึ่งหน้านะคะขับปุ๊บเจอจ่าปั๊บนะคเขามีใบสั่งแบบใหม่ออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมจะให้ดูนะคะสั่งแบบไหนอีกอะ17ธันวาคมนี้มีใบสั่งแบบใหม่ออกวันพรุ่งนี้เลยนะคะเป็นอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ละก็นี้วันที่16ใช่พรุ่งนี้เลย ใช้ตรงนี้เลยใบสั่งแบบใหม่เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้วิธีขีดเอาในช่องโดยที่ไม่ต้องเขียนด้วยลายมือแล้วว่าคุณทําผิดอะไรขีดติ๊กเอาเลยนะคะในช่องเลยจากนั้นนะคะคุณสามารถไปจ่ายได้ที่ตู้ ATM มหธนาคารก็ได้นะคะเป็นธนาคารกรุงไทยและตู้ ATM ของกรุงไทยแล้วก็ระบบแอปพลิเคชันของ KTB Net Bank ก็คือของกรุงไทยในใบสั่งใหม่หน้าตาเป็นยังไงใบสั่งใหม่อาจจะยังไม่ได้ซีอมาให้เห็นนะคะยังไม่เห็นอ่า แต่ว่าแอป,ปบนมือถือก็สามารถจ่ายได้ด้วยจ่ายหลังจากที่คุณโดนจับ2วันหลังจากจับวันนี้อีก2วันแล้วก็ไปจ่ายทางตู้ ATM อ่าตู้ธนาคารหรือว่าแอปพลิเคชันก็ได้แต่ถ้าอยากจะจ่ายทันทีเลยก็ไปที่โรงพักได้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะคไม่ต้องรอจนถึง2วันก็ได้นะคะก็ใช้ใบคือผิดที่ไหนเนี่ยจ่ายได้ทุกที่หรือว่าผิดที่นี่เดีวกลับบ้านไปจ่ายนู่นที่อุดรก็ได้ทำไมต้องมีใบสั่งใหม่อะ รูปแบบใหม่อ่ะรูปแบบเก่ามันเพื่อความเพื่อความเขาเรียกว่ารวดเร็วนะคะสะดวกสบายไม่ต้องเออคือจะไปจ่ายตู้ไหนก็ได้เอทีเอ็มเนี่ยนะคะของกรุงไทยจ่ายผ่านธนาคารเนี่ยโอเคนะใช่ค่ะคล่องตัวเพราะว่าการให้ไปจ่ายที่โรงพักเนี่ยบางทีการไปโรงพักเนี่ยอยู่ใกล้ไกลนะคุณเลชินีนะจะไปจ่ายนี่ก็ลําบากนะครับแล้วก็บางคนก็ค้างปีไม่ไปใช่แต่ว่าไปตาม ATM ไปตามธนาคารเนี่ยผมว่าคนก็น่าจะมีการจ่ายนะครับมากขึ้น และที่สําคัญคือเวลาเขียนใบสั่งเนาะบางทีก็หนึ่งเสียเวลาทําให้รถติดนะการที่ตํารวจยืนเขียนใบสั่งแล้วเรียกรถจอดข้างทางเนี่ยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยรถติดเยอะนะครับแต่ตํารวจอาจจะไม่รู้นะว่าการที่ท่านยืนเขียนใบสั่งนานๆก็เป็นสาเหตุทําให้การจราจรหนาแน่นเหมือนกันนะครับหรือบางทีการตั้งด่านของตํารวจเนี่ยนะฮะเอากลวยมาตั้งตั้งตั้งเนี่ยนะนี่ก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดการจราจรคับข้างเหมือนกัน เพราะว่าการที่รถชะลอความเร็วลงแล้วต้องจอดต้องเรียกต้องอะไรเนี่ย <S 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 ม,มันเกิดการสะสมด้านท้าย <S S S ค่ะมันสาเหตุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือสาเหตุทําให้เกิดรถติดในกรุงเทพมหานครได้เหมือนกันอแต่ก็ย้ำนิดนึงนะคะใบสั่งที่จะไปจ่ายตามธนาคารตู้ ATM อะไรที่ว่าหนื่ผ่านแอปพลิเคชันจะต้องเป็นกรณีที่ไม่ได้ถูกยึดใบขับขี่เท่านั้นนะคะ